ปิดลูปครับก็จะเข้าสโลว์พอมันครบ2รอบก็จะเข้าสโลว์ท่านเองเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีชาวลูปเปอร์ทุกคนครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นลูปเปอร์เพลง Come As You Are ของ Nirvana นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ฮอตฮิตมากๆนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับการเล่นลูปเปอร์มากๆเลยนะครับก็จะมีลิฟที่เล่นออกมาแล้วค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เล่นออกมาแล้วดูดีเท่ด้วยนะครับเพลงนี้นี่ต้องบอกว่าเล่นไม่ยากเลยนะครับสำหรับใครใช้ลูปก้อนก็ดูคลิปนี้ได้เช่นกันใครใช้ลูปแบบมัลติก็ดูได้เช่นกันนะครับโอเคตอนนี้พร้อมแล้วไปดูกันเลยครับอันดับแรกผมจะอัดลิฟหลักขึ้นมาก่อนนะครับก็คือลิฟนี้นะครับลิฟนี้จะใช้ตั้งแต่ต้นเพลงนะครับจนจบเพลงเลยก็จะมีผมไม่ได้หมายความว่ามันเล่นทั้งเพลงนะครับหมายความว่าจะเป็นลิฟหลักของมันก็คือตั้งแต่อินโทรเข้าเวิร์ดลองนะครับแล้วเราก็จะมีการโอเวอร์ดับอัดทับเข้าไปเป็นเสียงกลองนะครับแต่ผมจะอัดเป็นเสียงกลองที่ทำจากกีตาร์นะครับแล้วก็จะมีการปิดเปิดลูปในแต่ละท่อนเพื่อเปลี่ยนคอร์ดแล้วก็สุดท้ายก็จะมีหยิบลูปมาใช้ตรงท่อนโซโล่ตอนนี้พร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกจะลิฟหลักขึ้นมาก่อนนะครับก็คือลิฟนี้นะครับวิธีการอัดก็คือเวลาเราอัดก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับตือดื้อเหยียบนะฮะอยู่ครั้งแรกก็คือตือดื้อเหยียบโน้ตตัวนี้นะครับแล้วก็เล่นไปแต่ตือ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 เหยียบครั้งที่2ตรงนี้โอเคไหมครับก็จะครบทั้งหมด2ห้องมันก็จะวนเล่นอ่ะพร้อมมาเริ่มครับ 1 2 3เรียบร้อยครับผมพอสก่อนนะครับพอได้ลูกนี้ขึ้นมาแล้วนะครับพอเราอัดไปปุ๊บตื้อๆครบปุ๊บสำหรับอันนี้ไปกันทีละอย่างนะครับสำหรับลูปแบบมัลติก่อนนะครับเราก็จะได้ตรงนี้มาแล้วเราจะอัดท่อนกลองเข้าไปวิธีการอัดนะครับก็จะเป็นเราจะมีในเพลงจะมีลูกส่งด้วยนะครับโป๊ะตึงตึงอ่ะโอเคแต่ว่าเราก็ไม่ต้องเล่นให้มันยากมากเราแค่โป๊ะโป๊ะก็คือใช้การเคาะลงไปแบบนี้นะครับใช้ปริกดีดที่ไปที่สายทำมิ้วสายที่มือซ้ายนะครับแล้วดีดลงไปโป๊ะแล้วก็ใช้มือทุบเป็นเสียงกระเดื่องนะครับทุบไปที่สายนึกออกไหมครับมือซ้ายมิ้วเหมือนกันก็โป๊ะตึกตึกตึกโป๊ะตึกตึกเหยียบโอเคไหมครับโป๊ะตึกตึกเหยียบหมายความว่ามันก็จะลงจังหวะกระเดื่องในจังหวะที่1พอดีเราดูตัวอย่างนะครับเปิดขึ้นมาโป๊ะตึกตึกเหยียบเราก็จะมาเหยียบตรงนี้เพื่ออัดแต่ว่าจะอัดเป็นอีกแท็กนึงนะครับสำหรับลูปแบบมัลติพร้อมแล้วไปครับเตรียมตัวนะครับได้เสียงกลองมาแล้วนะครับหยุดลูปก่อนก็ทีนี้ได้ทั้งกลองและกีตาร์แล้วแต่ผมจะบอกว่าสำหรับลูปก้อนนะครับแนะนำให้อัดเสียงกลองขึ้นมาก่อนก็คือจะเป็นเสียงกลองขึ้นมาก่อน2ห้องนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยมาอัดกีตาร์นะครับเข้าไปเพราะอะไรครับเพราะลูปก้อนเราอัดได้แค่แท็กเดียวดังนั้นควรจะอัดกลองขึ้นมาก่อนพอเราเล่นเพลงเราจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็แค่จะอันดูลายกีตาร์ทิ้งไปเพื่อเปลี่ยนคอร์ดนะครับแต่เวลาการอันดูก็ต้องใช้การเหยียบค้างต้องเล็งให้แม่นๆนะครับกะจังหวะให้ดีเพื่อจะได้เปลี่ยนคอร์ดได้ตรงจังหวะพอดีนะครับอ่ะทีนี้ไปกันต่อครับเมื่อกี้ผมเปิดที่อัดลายกองมันจะมีเสียงกีตาร์เข้ามานิดนึงเอาฟังนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าไม่ต้องตกใจจริงๆแล้วมันจะแยกแค่กองแต่ว่าผมได้ทำการตั้งค่าที่เพดานนี้สามารถลูปเสียงร้องเข้าไปได้ด้วยมันก็เลยมอนิเตอร์วิ่งเข้าใหม่ก็เลยมีเสียงกีตาร์เข้ามานิดๆนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือจะมีแต่เสียงกองนะครับถ้าเราไม่ได้ตั้งค่าแบบนี้นะครับทีนี้ไปกันต่อครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเมื่อกี้เราอัดลายแรกขึ้นมาเป็นลายนี้ใช่ไหมครับแล้วเมื่อกี้ผมที่บอกว่าส่งเข้ากองนะครับสมมติวันนี้อัดเสร็จแล้ว2อันแค่นี้ก็ไม่มีอะไรก็เข้าร้องครับบ้านของเราเล่นแจมไปด้วยนะครับก็ลองไปเรื่อยๆครับจนเข้าท่อน Memory นะครับตัวนี้ให้หยุดกีตาร์ด้วยนะครับ Memory เห็นไหมครับอันนี้เล่นเองนะครับแล้วก็มันจะเล่นครบทั้งหมด4รอบนะสมมติครบแล้วก็กลับมาเปิดลูปเหมือนเดิมครับ Bye
นี้เล่นแจมตลอดนะครับเพื่อความหนาแน่นของกีตาร์นะครับเหมือนเดิมครับแล้วเข้าท่อนเมมโมรีแล้วก็หยุดกีตาร์ครับเมมโมรีโอเคเห็นไหมครับเมมโมรีท่อนไปจะเปลี่ยนคอร์ดนะครับเมมโมรีจะเล่นทั้งหมด4รอบนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะถ้าโมเล่นครบแล้วก็มาเปิดตรงนี้จะเปิดลูปเพื่อจะมาซาโลนะครับเปิดลูปครับก็จะเข้าซาโลพอมันครบ2รอบก็จะเข้าซาโลท่านเองเท่านี้นะครับซาโลไปจนครบนะครับพอครบเสร็จมันก็จะไปเข้าท่อนเมมโมรีแล้วก็ปิดลูปเหมือนเดิมครับเมมโมรีเพิ่มเติมนิดนึงครับสำหรับลูปก้อนท่อนที่ผมบอกว่าปิดลูปหมายความว่าให้เหยียบอันดูลายกีตาร์ทิ้งไปจะเหลือแค่ลายกลองนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอัดลูปเปิดมาพอเราปิดกีตาร์ก็จะเหลือแต่กลองอย่างนี้นะครับนึกออกไหมครับเราต้องอันดูเพื่อให้ลบทิ้งไปก็คือการเหยียบค้างนะครับแต่ต้องให้ตรงจังหวะนะครับมันจะได้ไม่เหลื่อมกันนะครับแต่ยากมากไปต่อนะครับ Memory มันก็เหมือนเดิมครับพอจบท่อนนี้มันก็ไปเข้าท่อนตอนนี้ครับดังหักก่อนเหมือนเดิม No I'm done เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรจบก็ไปเปิดลูปท่อนสุดท้ายแค่นี้เองครับเราก็ร้องไปท่อนท้ายก็จะอินพอไว้ลงมา Memory Memory ไม่มีนะครับจนจบเพลงแล้วก็จบด้วยคอร์ดสุดท้ายก็คือคอร์ดแรกของมันนั่นเองก็จบเพลงแล้วเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆคนไหนดูไม่ทันลองกองกลับไปดูนะครับก็แค่เราต้องรู้ว่าเปิดปิดท่อนไหนนะครับควรโอเวอร์ดับตรงไหนนะครับแล้วก็ไปฝึกเรื่องของการอันดูและรีดูให้ดีนะครับสำหรับคนที่ใช้ลูปก้อนจะต้องใช้การเหยียบค้างถูกต้องไหมครับเราก็ต้องคุมจังหวะให้ดีในการเหยียบค้างค่อนข้างยากแต่ถ้าใครใช้ลูปแบบมัลติหรือว่าใช้ลูปแบบมีฟุตสวิตช์เหยียบอันดูรีดูแยกก็จะง่ายๆครับช่วงท่อนเปลี่ยนคอร์ดก็แค่เหยียบทีเดียวมันก็จะเปลี่ยนคอร์ดมันก็จะลบอะไรต้นทีครับมันก็จะอันดูลายกีตาร์ทิ้งไปเราก็สามารถเปลี่ยนคอร์ดได้ตรงจังหวะเป๊ะๆ เลยแค่นั้นเองนะครับลองไปทดสอบเล่นดูกันครับเพลงนี้เล่นออกมาแล้วเท่มากนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม